7ปีเคลียร์ใจอีทลาล่าลูลูร่ำให้เผยเรื่องจริงไม่เคยพูดที่ไหนยกมือไหว้ขอโทษทำไมเนรคุณติดในใจคำนี้ปมค้างคาที่แท้จริงต่างไหว้ขอโทษ7ปีเคลียร์ใจอีทลาล่าลูลูร่ำให้เผยเรื่องจริงไม่เคยพูดที่ไหนยกมือไหว้ขอโทษอีตรงลางสะออนหรือสมพงษ์คุณาประถมเผยคลิปเปิดใจอีลาล่าลูลูเรื่องจริงที่ไม่เคยพูดที่ไหนโดยมีลาล่าและลูลูอาสยามเปิดใจความจริงที่ไม่เคยพูดที่ไหนครั้งแรกตอนแยกตัวจากวงปงลังสะออนลาล่ายอมรับว่าไปไหนคนก็ยังถามว่าพี่อีทไม่มาเหรอคนยังคิดว่าเรายังอยู่กับพี่อีทซึ่งเราออกมาแล้วอีก1ปีจะหมดสัญญากับ RS ทั้งลาล่าและลูลูต่างบอกว่าใจหนึ่งก็ดีใจอีกใจก็จะหมดแล้วเหรอคิดว่าคงไม่ต่อแล้วเพราะแก่แล้วเรื่องความอิสระอยากลองไปเจอสิ่งใหม่คิดเองทำเองควรจะได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วพีทเผยว่าวันนี้มาพูดแบบหมดเปลือกไม่แอปกันเลยอยากรู้อะไรก็จะตอบจะได้ทลายกำแพงที่มันข้องใจของหลายคนอยู่ของลาล่าลูลูด้วยหมดสัญญาทั้งลาล่าและลูลูอยากมีรายการแบบพี่อีทมีช่อง YouTube บทอัมวาไรตี้ไม่ต้องไปไหนไกลอยู่กับบ้านถ้า RS ถามมาก็จะบอกว่าไม่ต่อสัญญาแล้วถามว่าถ้าไม่ต่อสัญญาทั้งละครคอนเสิร์ตยังจะมีอยู่ไหมลาล่าบอกว่าเรื่องคอนเสิร์ตตัดไปด้วยสถานการณ์แบบนี้อะไรหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงโลกโซเชียลทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องไปดูคอนเสิร์ตถ้าทำเพลงตอนนี้เฮียก็ต้องให้ลงทุนเองพีทบอกอีกว่า7ปีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นอยู่แล้วถ้าน้องสองคนไม่ตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อก็อาจจะอยู่ในวงหรือทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ดีแล้วที่เดินมาวันนี้ถามว่าที่ไม่ได้อยู่วงโปงลางสะออนตอนนั้นออกทำไมปัญหาคืออะไรตอนนั้นลาล่าตอบว่าปัญหาตอนนั้นอยากไปจริงๆอยู่กับพี่มานานมากพอแล้วพี่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นพี่กดดันพวกน้องๆมากเข้าใจพี่อีทอารมณ์ไม่ดีเกรี้ยวกราดอีทกล่าวว่าตอนนั้นเล่นชั่วโมงครึ่งให้ลูลูลาล่าออกตอน15นาทีสุดท้ายสองสาวเผยความรู้สึกแท้จริงเมื่อ7ปีที่เกิดปัญหาแตกหักลาล่าบอกว่ามองศักยภาพพี่ไม่รักเราแล้วหรือเปล่าลูด้านลูลูเล่าว่าก็จะถามกันตลอดว่าล่าทำไมเราได้ออกน้อยแท้มันไม่โอเคหรือการแสดงของเรามันเดิมๆหรือนานๆเข้าสะสมความรู้สึกนี้มาเราคุยกันสองคนไม่เคยพูดกับพี่อีทเลยมันไม่ไหวจริงๆเราตัดสินใจจะออกเราจะล้มยังไงเราก็ต้องยอมรับนะเพราะเราก้าวออกมาจากพี่เขาแล้วน้อยใจจริงๆเลยบอกตามตรงเราไม่มีความหมายหรอกอีทเผยบ้างว่าตอนนั้นเริ่มจากอยากเอาลาล่าลูลูไว้ที่หลังเพื่อล่อให้ทุกคนอยู่ก่อนหลังๆมาโชว์มันก็ยาวขึ้นตอนนั้นตัวเราก็มีความศิลปินสูงต่างๆเยอะแยะมากมายบางครั้งพี่ก็มาสายบ้างซ้อมโชว์ก็ไม่ได้ซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ต่อปีอีกเวลาน้อยกดดันมากมายเอาง่ายๆเราอาจจะลืมน้องหลายคนก็บอกให้น้องออกเยอะๆแต่เรามองภาพรวมให้หมดเร็วให้รอหมดแล้วเขายังไม่อิ่มเลยอยากให้เขาจ้างเราอีกอยากดูเราอีกครั้งหน้ามุมมองผมแต่มุมน้องผมอาจลืมคิดไปสองคนอาจจะออกน้อยไปมุมผมศิลปินไม่ต้องออกเยอะบวกลบเวลากันแต่ละคนอาจน้อยมาถึงสองคนเขาตัวหลักผมก็ไม่ได้อธิบายให้เขาฟังเท่าไหร่แต่สาเหตุหลักที่ผมไม่ต่อสัญญา RS ตอนนั้นอีก1ปีจะหมดสัญญา RS เรียก3คนไปคุยปกติเราจะเซ็นสัญญาร่วมกัน3คน1ฉบับพอไปถึงห้องผู้ใหญ่เขาวางสัญญา3ฉบับผมก็ตกใจทำไมสัญญามี3ฉบับรับว่าน้อยใจมากตอนนั้นผมก็ไม่ได้บอกเฮียฮอเราอยู่ด้วยกันมาแยกสัญญาเราทำไมเราปกครองดูแลกันมาน้อยใจขั้นที่ว่างั้นผมไม่ต่อสัญญาด้วยเพราะทำแบบนี้ทำให้หลักปกครองของผมยุ่งยากไปอีกแบบตัดสินใจไม่เอาดีกว่าถือว่าบริษัทไม่ปรึกษาเราก่อนไม่ถามเราก่อนเป็นมุมผมเองผู้ใหญ่เขาให้โอกาสมาตลอดเป็นมุมเด็กๆว่าทำไมแยกสัญญา
้าตอนนั้นเราถามตรงๆแยกทำไมผมอาจจะดีแต่ผมไม่ถามเลยเป็นข้ออึดอัดใจมาตลอดถ้ามีอะไรที่พี่ทำให้น้องเจ็บช้ำน้ำใจทำให้น้องผิดหวังรู้สึกไม่ดีต่อพี่คนนี้พี่ขอโทษน้องตรงนี้อีทถึงกับยกมือไหว้ขอโทษน้องๆอีทบอกอีกว่าแรกมีน้อยใจธรรมดานิดๆเพราะสองคนนี้ไปแถลงข่าวที่ไม่ไปงานเจ้าภาพมาด่าเราทำไมล่ะลูกไม่ไปงานเขาไปแถลงข่าวมันไม่รู้ว่ามีงานรู้สึกงอนนิดๆไม่รู้งานได้ยังไงเพราะงานออกเป็นตารางอยู่แล้วตอนนั้นงานที่พิจิตรลูลูชี้แจงว่าตอนนั้นมีเรื่องสัญญาก็ไม่ได้ไปกับพี่อีทเลยสัญญาเขาไม่ให้ไปอีทกล่าวว่ายังไงถือว่าผ่านไปแล้วให้น้องสองคนโตแล้วมีอะไรก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมถามว่าช่วงแรกที่เราแยกกันโดนว่าเยอะไหมลูลูยอมรับว่าเยอะมากตอนเราก้าวออกมาคำหนึ่งคือทำไมมึงเนรคุณคำว่าเนรคุณใครก็รับไม่ได้มันติดในใจร่ำไห้คำว่าเนรคุณเราไปทำยังไงเหรอเรารู้อยู่แล้วพี่ชายคนนี้ดูแลเรามาอย่างดีลูลูร่ำให้หนักระบายความในใจว่าเราไม่เคยลืมบุญคุณจริงๆนึกถึงตลอดแต่เราไม่เคยพูดลูกไม่เคยนอนบ้านเกิน3วันคือไปด้วยกันตลอดอยากบอกทุกคนให้รับรู้ไม่เคยคิดเนรคุณใครที่เขาให้ข้าวให้น้ำให้งานให้เงินเรามาตลอดเงินก้อนแรกที่เราจับเงินแสนที่พี่อีทเอามาให้เรายังตกใจเรามีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอกูไม่เคยลืมพี่ยกมือไหว้กราบอีทพร้อมทั้งร่ำให้หนักทั้งยังนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาไหว้อีทโดยลูลูบอกว่ามีแต่พี่ให้ชีวิตให้งานให้เงินให้ความรักให้ทุกอย่างถ้าน้องคนนี้ทำอะไรผิดทางใจทางกายก็ขอโทษด้านลาล่าร่ำให้บอกว่าแม้แยกกัน7ปีไม่เคยลืมพี่อีทเลยสิ่งที่น้องดื้อกับพี่กราบขอโทษชีวิตนี้ที่ได้ดีพี่อยู่ในใจไม่เคยลืมภูมิใจในโปงลางสะออนให้มีเงินมีชื่อเสียงมีทุกอย่างขอบคุณที่มาอีปองลางน้องจูนน้อมรับคำตัดสินสู้5ปีหมวดแบงค์รอดนอนคุกยังต้องรักษาตัวใช้หนี้เกือบล้านจากกรณีคดีสะเทือนใจเมื่อปี2559นางสาวสุกริตาสุภานินหรือน้องจูนถูกหมวดแบงค์อดีตสามีทำร้ายปางตายเธอและแม่ต่อสู้ทวงความยุติธรรมมานาน5ปีโดยล่าสุดเมื่อวันที่14ธันวาคม64ศาลมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีพิพากษาจำคุกหมวดแบงค์1ปี6เดือนแต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำความผิดจึงให้รอลงอาญา2ปีปรับ 12,500 บาทสำหรับข้อหาพยายามฆ่าศาลพิจารณาแล้วว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะฆ่าผู้เสียหายแต่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะและทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสส่วนข้อหาอาวุธปืนนำสืบไม่ได้ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยและข้อหาชิงทรัพย์ไม่สามารถนำสืบได้ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยหลังคดีนี้มาถึงบทสรุปน้องจูนและแม่เก่งเปิดเผยว่าตลอด5ปีที่รอคอยเราสองคนแม่ลูกบอกการอยู่เสมอว่าไม่ว่าผลตัดสินของศาลจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะไม่ก้าวล่วงละเมิดอำนาจศาลแต่ในความรู้สึกหัวอกคนเป็นแม่ที่ต่อสู้กันมาสองคนแม่ก็พูดอะไรไม่ออกให้น้ำตาแทนความรู้สึกของแม่ดีกว่าค่ะมีแต่น้ำตาน้องจูนแม่เก่งสู้ต่อหลังหมวดแบงค์รอดยังต้องรักษาตัวใช้หนี้เกือบล้านแม่เก่งบอกอีกว่าหลังจากนี้แม่ก็กลับไปขายของส่วนน้องจูนก็ไปทำงานเป็นพนักงานราชการเหมือนเดิมและน้องจูนก็ต้องไปพบหมอทุก3เดือนเราต้องสู้กันต่อไปเพราะยังมีภาระหนี้สินเกือบ700,000และขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราสองคนมาตลอด